19ตอนนั้นอยู่ที่14ล้านคนแต่ว่าณปีนี้นะคะทททตั้งเป้าว่าจะให้มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณ12ล้านคนนะคะอาจจะยังเทียบโควิด19ไม่ได้ช่วงก่อนโควิด19ไม่ได้แต่ว่าทิศทางก็น่าจะดูดีขึ้นและถ้าไปเทียบกับเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างมัลดีฟเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาพบว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามัลดีฟเทียบเท่าก่อนเกิดโควิด19ไปเรียบร้อยแล้วหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางค่ะจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะพบว่า4เดือนแรกของปีนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากโควิด19คลี่คลายมีนักท่องเที่ยวสะสมที่ไปเที่ยวมัลดีฟเกือบ 690,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ20เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดโควิด19แล้วด้วยกลายเป็นว่าปีนี้แซงก่อนเกิดโควิด19ไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะในแง่นักท่องเที่ยวสะสม4เดือนแรกของปีถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนที่เดินทางเข้าไปเที่ยวมัลดีฟเยอะๆนะคะ3อันดับแรกก็จะมีรัสเซียอินเดียแล้วก็สหราชอาณาจักรตามลำดับค่ะอากาศร้อนไงคนก็เลยอยากจะไปเที่ยวทะเลนะคะทีนี้มันมีข้อมูลจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวของมัลดีฟเขามีการประเมินกันแบบนี้ด้วยว่านักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่มัลดีฟเฉลี่ยทั้งปีนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,800,000 คนซึ่งถือว่าสูงกว่าก่อนเกิดโควิดอีกคือบางทีเนี่ยบางธุรกิจตอนนี้ยังกลับมาสู้ตอนโควิดไม่ได้แต่ว่าการท่องเที่ยวในมัลดีฟสูงกว่าก่อนเกิดโควิดไปแล้วประมาณ6%นะคะก็มีการคาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวแน่นอนละจากโซนไหนกันบ้างโซนยุโรปเขาก็หนีหนาวคุณผู้ชมมีทางสหราชอาณาจักรเยอรมันอิตาลีจะเข้ามัลดีฟมากที่สุดนะคะตามมาด้วยทางอินเดียแล้วก็รัสเซียส่วนการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ถือว่าทำให้ตลาดการท่องเที่ยวในมัลดีฟคึกคักเหมือนกันเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2562นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาไปเที่ยวมัลดีฟคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20%แน่นอนว่ามัลดีฟก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะที่ผ่านมาเนี่ยภาคธุรกิจของบ้านเราผู้ประกอบการบ้านเราเห็นช่องทางเห็นโอกาสผู้ประกอบการโรงแรมไทยก็เลยไปปักหมุดที่มัลดีฟเหมือนกันนะคะแล้วก็เดินหน้าขยายการลงทุนเพิ่มเติมด้วยตรงนี้สะท้อนให้เห็นการฟื้นตัวได้ดีจะไปดูได้ยังไงก็จะต้องไปดูอัตราการเข้าพักของโรงแรมไปดูที่แรกกันเลยนะคะอย่าง SHR ในเครือสิงห์เอสเตทคุณเดิร์กอังเตรลีนาเดอร์คุยเปอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท S Hotel and Resort จำกัดมหาชนหรือว่า SHR นะคะบอกว่าทาง S Hotel มีอัตราการเข้าพักในช่วง4เดือนแรกของปีนี้สูงกว่า80%ไปแล้วซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะคะที่มีอยู่ประมาณ70%กลุ่มลูกค้าหลักๆของบริษัทก็จะมีอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนั่นแหละมีจากสหราชอาณาจักรนะคะอยู่ที่38%รัสเซีย22%ตามด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอินเดียสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับตรงนี้ก็สะท้อนจุดแข็งของโรงแรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม High Spender ก็คือกลุ่มกระเป๋าหนักนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งโรงแรมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ SHR ที่มัลดีฟเนี่ยเขาก็มีอยู่2โรงแรม2โครงการด้วยกันนะคะไม่ใช่2โรงแรมเป็น2โครงการละกันโครงการแรกคือ Crossroads นะคะแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือ Konnota Maldives Resort ค่ะส่วนโรงแรมที่มีการดำเนินงานในลักษณะการค้าร่วมนะคะก็คือโรงแรมที่ชื่อว่าโซมัลดีฟตอนนี้เขาของเครือเซนทาร่าในช่วง3ปีนี้ตั้งแต่ปี2566ถึงปี2568ทั้ง
การลงทุนในโรงแรมใหม่ในมาลดีฟ3แห่ง3เกาะนะคะตั้งเป้าเปิดให้บริการภายในปี2568หลังจากชะลอตัวไปในช่วงการระบาดของโควิดตอนนี้กลับมาดำเนินการก่อสร้างนะคะก็มีหลายแบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเซนทาร่ามิราจอันนี้เป็นระดับอัพสเกลเซนทาร่าแกรนด์ระดับอัปเปอร์อัพสเกลนะคะแล้วก็เซนทาร่ารีเซฟระดับลักชัวรี่ก็มีหลายเลเวลของเขาอะนะคะรวมๆแล้วใช้เงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาทจากปัจจุบันเครือเซนทารามีโรงแรมที่เปิดให้บริการในมาลดีฟไปแล้ว2แห่งค่ะส่วนอีก1โรงแรมนะคะที่เป็นผู้ประกอบการไทยที่ไปทำธุรกิจในมาลดีฟก็คือดุสิตธานีจำกัดมหาชนในแง่ของรายได้ของเครือดุสิตธานีที่มาลดีฟเนี่ยนะคะก็พบว่าไตรมาส1ที่ผ่านมารายได้ปรับตัวลดลงประมาณ 11.8% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพราะว่าลูกค้าก็มีทางเลือกมากขึ้นในการจะไปพักโรงแรมต่างๆการแข่งขันก็รุนแรงมากขึ้นลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงมาจากรัสเซียเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็อินเดียค่ะจากข้อมูลของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมของไทยนะคะทำให้เห็นว่าการไปลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มโรงแรมของมาลดีฟยังคงมีโอกาสอยู่อีกเยอะนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากทาง CBRE ประเทศไทยซึ่งเขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกมองว่าการลงทุนทำธุรกิจในแง่ของโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ในมาลดีฟยังคงมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในระดับสูงค่ะในขณะที่ซัพพลายยังไม่เพียงพอกับดีมานด์หรือความต้องการก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะสำหรับผู้ประกอบการของบ้านเราด้วยค่ะและนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าไปดูสถิติเนี่ยคนไปมาลดีฟแต่ละทริปเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่นานขึ้นจาก 6.2 วันในปี2560นะคะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น8วันในปี2565ด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะในขณะที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในมาลดีฟอย่างต่อเนื่องการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นแต่เขาพบค่ะว่าคุณผู้ชมผู้ประกอบการในมาลดีฟสามารถที่จะเรียกราคาหรือปรับราคาของที่พักได้มากกว่าบาหลีซึ่งก็เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ใกล้เคียงกันส่วนถ้ามองในแง่ของการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการนะคะอสังหาริมทรัพย์โรงแรมหรือว่าประเภทวิลล่าในมาลดีฟยังคงให้ผลตอบแทนในระดับสูงค่ะบางที่ให้ผลตอบแทนถึง7%เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจค่ะทีนี้จะพาผู้ชมไปดูกันที่อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่าไม่ใช่